สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับซีเก้งทอยเคยรีวิวเจ้าชุดตัวต่อบิดหันษาเที่ยวทั่วไทยนะครับ LOC หรือว่า LOZ นี่เองนะครับตอนนี้มีเวอร์ชันที่2มาแล้วได้มาแล้วนะครับสั่งที่เพจ LOZ นะครับหรือ LOC นั่นเองนะครับก็ได้มาเลยเมื่อวานสดๆร้อนๆสั่งที่เพจจะได้ไวมากๆเลยนะครับหรือว่ารอจำหน่ายที่ 7-Eleven เร็วๆนี้นะตัวชุดนี้นะครับก็จะได้มาทั้งหมด5แบบ5กล่องเลยทีเดียวก็จะมีตามรูปนี้นะครับมีลักษณะเหมือนเป็นโบสถ์นะแล้วก็เป็นเหมือนวอปังประธานมีพี่ยักษ์เขียวนะครับ JD คู่โหสุดยอดชุดนี้ผมว่ามาต่อคู่กับเซต1เนี่ยสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวซีเก้งทอยประกอบให้ดูเลยทั้ง5กล่องรวดนะครับมีช่วงเวลาแกะกล่องกันนะครับตัวนี้เป็นกล่องแพ็ค5กล่องเลยใช้คัตเตอร์นะปุ๊บนี่ครับเป็นเหมือนปังประธานนะ JD คู่ครับนี่น่าจะบูสดหรือเปล่าตามนี้แล้วกันประมาณนี้นะครับ5กล่องเดี๋ยวชิคเก้นทอยประกอบทีละกล่องกันเลยนะครับว่าแต่ละกล่องออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะโอเคไปลุยกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุดท่องเที่ยวไทยเวอร์ชั่น2นะครับทั้ง5แบบนะครับวันนี้ซีเก้งทอยก็ต่อทั้งหมดเลยนะครับก็มีพี่ยักษ์เขียวนะครับนะแล้วตรงนี้เหมือนอุโบสถเป็นโบสถ์นะน่าจะเป็นโบสถ์นะครับนี่จะน่าจะเป็นปราสาทกลางนะคิดว่านะครับเพราะว่าชื่อผมยังไม่รู้มีชื่ออะไรแล้วก็มีเจดีย์คู่นะครับมีทั้งหมด5แบบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันแบบละเอียดนะครับว่าดีเทลเป็นยังไงกันนะครับเริ่มมาจากพี่ยักษ์เขียวเลยนะครับโอ้โหสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวเสร็จเนี่ยจะเอาไปเทียบกับพี่ยักษ์ขาวนะครับของเวอร์ชั่น1นะตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะครับชุดท่องเที่ยวไทยนะครับพี่ยักษ์เขียวนั่นเองนะครับก็สูงเลยนะพอใช้ได้เลยนะต่อไปนะครับน่าจะเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์สีขาวหรือเปล่านะน่าจะเป็นโบสถ์นะผมดูทรงรูปร่างนะครับนี่นะครับดีเทลมีต้นเสานะครับมีสติกเกอร์นะครับชุดเด่นของ LOC นะครับก็คือสติกเกอร์นะครับทำให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวต่อทั่วไปนะที่จะไม่มีสติกเกอร์นะครับความงามเลยสวยขึ้นนั่นเองตัวนี้ต่อไปนะครับน่าจะเป็นปราสาทกลางนะเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้สวยเลยทีเดียวเลยนะครับตัวนี้เป็นไงล่ะครับแล้วก็มียอดนะมียอดทรงออกคล้ายอินเดียนะผมดูแล้วนะน่าจะเป็นทรงอินเดียนะครับต่อมาโอ้อันนี้สวยมากครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่น่าจะเป็นเจดีนะเพราะมีประตูเข้านะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมไม่เคยเห็นรูปร่างนี้นะครับแต่สวยเลยทีเดียวนะครับของการออกแบบนะของ LOC นะครับเวอร์ชันที่2เนี่ยแล้วก็เป็นเจดีคู่นะครับเป็นเจดีคู่คนละสีเป็นสีเลือดหมูแล้วก็สีฟ้านะครับขยับให้มันแน่นๆนิดนึงนะครับเป็น2สีเลยหมุนรอบด้านนะครับสมจริงเลยทีเดียวนะเดี๋ยวซีเก้งทอยนะครับเอามาวางกับชุดเที่ยวทั่วไทยชุดที่1นะครับ
1บวก2เป็นยังไงเอ่ยโอ้รวม2ชุดแล้วต้องบอกเลยนะว่าอลังการสุดๆเลยนะครับของ LOC นะทั้งชุด1และชุด2ท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับโอ้โหอลังการจริงๆนะดูตามภาพได้เลยนะครับเดี๋ยวถอดกล้องออกมาให้ดูนะครับดีเทลรายละเอียดนะนี่ครับโอ้ชุด1บวกชุด2นะดูมุมมองมุมสูงนะครับสวยมากครับเหมาะสำหรับเป็นของสะสมเลยนะครับชุด2เนี่ยก็กล่องละ199บาทนะครับชุด1ก็199บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ทันใจนะสั่งมาเลยอินบ็อกซ์ที่เพจ LOC นะครับที่เพจ LOC นะก็สามารถสั่งซื้อได้อีกช่องทางนึงนะครับเซตไหนที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ครบไม่ว่าจะเป็นรถ V1 V2 นะหรือว่าชุดท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับหาซื้อได้ที่เพจ LOC ได้เลยนะครับนี่นะครับโอ้สวยงามมากเลยเหมาะสำหรับเป็นของขวัญของสะสมนะครับนี่นะประทับใจมากครับชุดนี้ต้องบอกว่าทีเด็ดเลยทีเดียวนะของ LOC นะ199บาทนะครับจะมีชุดแค่ตัวประสาทกลางนะที่ราคาจะ300กว่าบาทนะนอกนั้นจะ199บาทชุดที่2จะมีขายที่ 7-Eleven นะครับในวันที่8สิงหานี้นะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทั่วไทยเลยนี่หน้าตากล่องเป็นยังไงเอ่ยอ่ะอีกรอบนึงนะครับหน้าตากล่องจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือแบบครบเซตนะครับแบบครบเซตนะประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นกล่องรายเดี่ยวเนี่ยก็จะเป็นนี้อันนี้เป็นตัวประสาทกลางนะครับนี่จะเป็นกล่องอย่างนี้เลยสุดยอดนะเซตนี้เขาบอกว่าแจ่มจริงครับเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยเดี๋ยวมีอะไรมารีวิวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ